วันแรกก็คือดีแล้วก็ตลกโอ้คนเวทเขาบอกว่าเป็นละครความรักแต่แบบดูมันไม่เบื่อสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาแชร์การแรีแอคชั่นของคนเวียดนามเมื่อได้ดูหนัง Love Destiny ถ้าคือผมไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกเขาแปลว่าอันนี้เป็นยังไงนะครับแต่ภาษาเวียดนามมันแปลว่าเงือกจงเทยซานเดียวอันก็คือย้อนเวลากลับไปเพื่อรักเธอนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเฮ้ยละครหนังไทยเมื่อเข้าโรงภาพยนตร์ที่เวียดนามมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับคนเวียดนามจะชอบหรือเปล่าคนเวียดนามจะอินจอยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูการรีแอคชั่นคลิปนี้นะครับที่hôm nay mình sẽ share cáireaction của người Việt Nam khi xem cái bộ phim Ngược dòng thời gian để yêu anh. Liệu bộ phim này có được đón nhận ở thị trường Việt Nam hay không? Thì trước khi mình làm cái clip này thì mình xin phép cái dạp chiếu phim C-Tray Entertainment Việt Nam thì mình sẽ lấy cái video clip từ cái trang Facebook này để làm video clip reaction. Ok, bắt đầu thôi cả nhà nhé. Nhưng mà trước khi mọi người xem thì mọi người đừng quên nhấn đăng ký theo dõi cái kênh YouTube của mình nha. Tại vì mình mới nặn mụn nên mặt mình cũng hơi khá nhiều mụn đấy mọi người. เพราะว่าผมเพิ่งบีบสิวหน้าผมมันยังมีรอยจุดดำๆเยอะ นิดหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ โอเคเริ่มกันเลยนะครับวันแรกก็คือดีแล้วก็ตลกโอ้คนเวียดนามยิ้มแย้มกันเยอะมากเนาะมันเป็นเขาบอกว่าเป็นละครความรักแต่แบบดูมันไม่เบื่อโอ้เขาแบบหล่อทุกวันเพื่อได้ดูละครนี้มันตลกมากดูอินจอยมากของท่านมันไม่เวิร์กเริ่มจากเอาแว่นกันแดดไปใส่มอเตอร์ก็ตื่นไทยนะจะ đến những cái cảnh gọi là hành động hay đến những cảnh gọi là yêu đương các thứ mọi thứ là sử dụng cách rất là logic và không có một cái điểm nào để chê được คือทุกสิ่งทุกอย่างมันสร้างแบบมี logic มากไม่มีข้อเสียอะไรเลยโอ้bản thân mình thì nếu hỏi đến tận bây giờ mình vẫn chưa có cơ hội được xem cái bộ phim này nhưng mà chắc chắn mình sẽ xem trong cuối tuần này ก็ถ้าถามว่าผมได้ดูละครหนังนี้หรือเปล่าล่ะครับคือตอบตรงๆเลยผมยังไม่ได้มีโอกาสมาดูหนังนี้นะครับเดี๋ยวในวันอาทิตย์นี้จะดูแน่ๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับคือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ที่โรงภาพยนตร์มันยังมีหนังนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมหวังว่าจะดูแน่ๆนะครับสวัสดีครับ